เผยผลสอบน้อยหนาแฟนใหม่พันตำรวจโทวิทูลแชร์อาการแอมตอนไปเที่ยวด้วยกันหลังฆ่าบิ๊กโจ๊กเผยผลสอบปากคำน้อยหนาแฟนใหม่พันตำรวจโทวิทูลเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีพบเคยไปเที่ยวกัน3คนแชร์อาการแอมเวลาอยู่ด้วยกันวันที่4พฤษภาคม66ที่สโมสรตำรวจพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจเปิดเผยว่าคืนวานนี้ได้สอบปากคำน้อยหน่าหญิงสาวคนสนิทพันตำรวจโทวิทูลรังสีวุฒาพรหรือรองอ้ออดีตรองผู้กำกับการสอบสวนสภ.สวนผึ้งอดีตสามีของแอมโดยเจ้าตัวเผยว่าได้คบรองออฟมาราว5เดือนเคยเดินทางไปหัวหินและกาญจนบุรีพร้อมแอมกับลูกหลังช่วงเวลาที่ก่อเหตุฆ่าผู้อื่นแต่ตนไม่มีส่วนรู้เห็นกับการกระทำดังกล่าวโดยแอมมักจะเก็บตัวอยู่แต่ในห้องที่เขาพักอย่างไรก็ตามแอมยินยอมให้คบหากับรองออฟแต่ก็แสดงอาการหึงหวงจนน้อยหนาก็สงสัยตำรวจจึงตัดประเด็นของน้อยหนาที่จะเข้าไปอยู่ในขบวนการของแอมทั้งนี้น้อยหนาถือเป็นพยานที่จะยืนยันว่าขณะเกิดเหตุทั้งคู่อยู่ที่ใดส่วนคำให้การก็ถือเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีจากคำให้การของน้อยหน้าน้อยหนาเองก็เป็นเป้าหมายอีกคนหนึ่งของแอมเพราะน้อยหนากับรองออฟเพิ่งคบได้5เดือนซึ่งเป็นระยะเวลาที่แอมกับรองออฟหย่ากันพอดีนนทบุรีแตกด้อมส้มล้นแห่ฟังก้าวไกลพิธาชูนโยบายสีคอเปลี่ยนประเทศนนทบุรีแตกก้าวไกลปราศัยใหญ่ด้อมส้มมาเกิน 4,000 พิธาอ้อนพ่อรักส้มและฟ้ากลางเวทีชูนโยบายสีคอเปลี่ยนประเทศวันที่4พฤษภาคม2566ที่ตลาดนกฮูกจังหวัดนนทบุรีพรรคก้าวไกลจัดปราศัยใหญ่นำโดยนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักแม้อากาศจะร้อนแต่ประชาชนหลากหลายวัยกว่า 4,000 แห่มาปูเสื่อนั่งรอฟังตั้งแต่ช่วงบ่ายจนล้นนายพิธากล่าวปราศัยเป็นคนสุดท้ายว่าตอนนี้พรรคก้าวไกลยึดนนทบุรีได้เรียบร้อยแล้วตนมั่นใจกว่าทุกโพก็คือการที่ทุกคนมาร่วมฟังปราศัยมากันเยอะแบบนี้นนทบุรีแตกแล้วเมื่อมากันเยอะแบบนี้ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากทางไปทำเนียบรัฐบาลตอนนี้พรรคพร้อมนำ150คนสู่การเป็นแกนนำรัฐบาลมากกว่าความชัดและพร้อมตลาดตอนนี้มีลุงไม่มีเราความชัดเจนที่2คือการเมืองดีปากท้องดีมีอนาคตความพร้อมไม่ใช่แค่300นโยบาย45กฎหมายที่เตรียมไว้แต่คือความพร้อมของคนนนทบุรีที่จะพร้อมเลือกคราวที่แล้วแพ้อันดับ1เพียง 4% ซึ่งผมจะบอกว่าจังหวัดนี้วัยรุ่น5แสนกว่าคนพิธาจากนั้นนายพิธารับดอกไม้จากประชาชนที่นำไม่ให้บอกว่าพ่อรักส้มและรักฟ้าด้วยในอดีตรักธนาธรอย่างไรก็ต้องเลือกพิธาแล้วจะมาบอกว่าเลือกพรรคเราคะแนนตกน้ำเรามีโรดแมพที่หลายคนไม่รู้อย่ามาบอกว่าพรรคก้าวไกลไม่มีส.ส.เขตไม่ทำอะไรทำเยอะกว่าพวกคุณอีกพรรคก้าวไกลมีความพร้อมทั้งกฎหมายและบุคลากรเปลี่ยน8ปีที่8เปื้อนที่มืด8ด้านเป็น8คนของนนทบุรีเมื่อเราปิดสวิตช์3ปอสำเร็จจะเปลี่ยนเป็นการเมืองแห่งความหวังก็แตกผมขอขอบคุณทุกคนจากใจส่วนคนที่ยังลังเลใจเรื่องความชัดและพร้อมว่าจะได้อะไรผมขอตอบสั้นๆว่ามีนโยบายสีคอที่ไม่ใช่คอในเพจนายกรัฐมนตรีได้แก่คราฟเบียร์นนทบุรีจะเป็นเมืองหลวงคราฟเบียร์คมนาคมการเดินทางเข้าออกจากกรุงเทพมหานครมานนทบุรีไม่ได้ต้องการแค่เส้นเลือดใหญ่แต่เป็นเส้นเลือดฝอยแน่นค่าแรงท
ถ้าก้าวไกลเป็นรัฐบาลเมื่อไหร่ค่าแรงขึ้นทันที450บาทคอร์รัปชันนนทบุรีคือศูนย์กลางข้าราชการพรรคก้าวไกลมีความพร้อมใน100วันแรกในการทำรัฐบาลกฎหมายบ้าบ้าบอบอจะตัดทันทีไม่ให้หาสวยอย่างนี้พี่น้องชอบไหมครับเหลือเวลาอีก10วันสุดท้ายเรามาไกลเกินกว่าจะแพ้ผมขอสื่อสารถึงด้อมส้มทุกคนว่าอย่าแผ่วอย่ากระพริบตาอย่าประมาทเราต้องเร่งเท่านั้นใครสาดโคลนต้องเช็ดออกเราจะทำการเมืองอย่างสร้างสรรค์เพื่อให้ประเทศไทยไม่เหมือนเดิมเปิดวาร์ปตัวแม่รวม20คนดังฉายานางเอก100ล้านของเมืองไทยเปิดวาร์ปตัวแม่สวยเก่งปังรวม20คนดังเจ้าของฉายานางเอก100ล้านของเมืองไทยทุบสถิติขายตั๋วภาพยนตร์ทำรายได้ทะลุ100ล้านสำหรับวงการภาพยนตร์จอเงินในประเทศไทยนั้นเรียกได้ว่ามีเหล่านักแสดงที่มากฝีมือล้นจอโดยเฉพาะเหล่านักแสดงหญิงนางเอกตัวแม่ตัวมัมตัวมันดาที่ทั้งสวยเป๊ะปังแถมยังมากความสามารถเข้าถึงและถ่ายทอดบทบาทตัวละครออกมาได้สะกดคนดูกันสุดๆจนทำให้สามารถทุบสถิติขายตัวภาพยนตร์ทำรายได้ทะลุ100ล้านได้ฉายานางเอก100ล้านไปครอบครองนั่นเองทำความรู้จัก20นักแสดงหญิงที่ได้ฉายานางเอก100ล้าน1โฟกัสจิรกุลจากแฟนฉัน2546ได้ฉายานางเอก100ล้านต่อท้ายตั้งแต่อายุ10ขวบสำหรับนักแสดงสาวมากความสามารถที่ยิ่งโตก็ยิ่งสวยอย่างสาวโฟกัสจิรกุลโดยภาพยนตร์ดังกล่าวกวาดรายได้ไปมากกว่า137ล้านบาท2 VJ จ๋าณัฐาวีรนุชทองมีจากชัตเตอร์กดติดวิญญาณ2547สำหรับภาพยนตร์สยองขวัญในตำนานอีกเรื่องหนึ่งของประเทศไทยอย่างชัตเตอร์กดติดวิญญาณก็ถูกใจคอหนังจนโด่งดังไปทั่วโลกกวาดรายได้ไปมากกว่า109ล้านบาททำให้วีเจจาณัฐาวีรนุชที่รับบทนางเอกขึ้นแท่นนางเอกร้อยล้านไปในทันทีภาพประกอบจาก GDH 3คริสหอวังจากรถไฟฟ้ามหานะเธอ2552โดยคริสหอวังรับบทสาวหมวยอารมณ์ดีที่ยังโสดประกบกับเคนธีรเดชเป็นหนังรักฟิลพูดที่ทำเอาผู้ชมฟินกันแบบจิกหมอนกวาดรายได้ไปทั้งหมด147ล้านบาททำให้สาวตาเฉียวคนนี้กลายเป็นนางเอกร้อยล้านในชั่วข้ามคืน 4. สายป่านอภิญญาจาก32ธันวา2552หนังรักอารมณ์ดีที่สาวสายป่านมาพร้อมทรงผมสุดเท่และการแสดงเรียกรอยยิ้มกวาดรายได้ไปกว่า103บาท8สตางค์ได้เป็นนางเอกร้อยล้านทันที5ยิปโซอริกันตามหาพฤกษพงศ์จากสุดเขตเสลดเป็ด2553ภาพยนตร์แนวโรแมนติกคอมเมดี้ในตำนานที่คอหนักรักอินดี้ห้ามพลาดเด็ดขาดฮิตจนร้องเพลงกันได้ทั่วบ้านทั่วเมืองกวาดรายได้ปังทะลุ 122.95 ล้านบาททำให้สาวสวยยิปโซอริกันตากลายเป็นนางเอกร้อยล้านทันที6หนูนาหนึ่งธิดาโสพลจากกวนมึนโฮ2553ทำเอาเกาหลีฟีเวอร์สุดๆสำหรับภาพยนตร์โรแมนติกครบรสทั้งฮาทั้งซึ้งทั้งยังมีนักแสดงที่เคมีเข้ากันแบบสุดๆทำให้กวาดรายได้ไปมากถึง 131.04 ล้านบาท7ชมพู่อารยาเอฮาเกตจากคุณนายโฮ2555และตุ๊ดซี่แอนด์เดอะเฟก2562ขึ้นแท่นนางเอกร้อยล้านไปเลย2เรื่องโดยคุณนายโฮกวาดรายได้ไปถึง170ล้านบาทและตุ๊ดซี่แอนด์เดอะเฟก
กวาดรายได้ไปทั้งหมด140ล้านบาทตัวแม่สุดๆ8แอปทักษอรภักสุขเจริญจากตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชภาค4ศึกนันทบุรี2554ทั้งสวยเก่งครบเครื่องสุดๆสำหรับสาวแอปทักษอรที่เล่นได้เข้าถึงบทตัวละครจนคนดูต้องยกนิ้วให้โดยภาพยนตร์ดังกล่าวทำรายได้ไปถึง 131.60 ล้านบาท9ไอ้ปรีชยาพงธนานิกรจาก ATM เออรักเออร์เรอร์2555และไอ้ฝ่าย Thank you love you 2557เรียกได้ว่าตัวแม่แห่งวงการนางเอกร้อยล้านจริงๆเพราะไม่ว่าจะแสดงหนังกี่เรื่องก็ทำรายได้เหยียบหลักร้อยล้านตลอดโดย ATM เออรักเออร์เรอร์ทำรายได้ไปถึง 152.5 ล้านบาทและไอฟาย Thank you love you กวาดรายได้ไปทั้งหมด 330.55 ล้านบาท10ใหม่ดาวิกาโฮเน่จากพี่มากพระขนง 2556นับเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ให้กับวงการหนังไทยทำรายได้ทั่วประเทศสูงถึง 1,000 ล้านบาทและยังเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของนักแสดงสาวใหม่ดาวิกาอีกด้วยงานนี้ขึ้นแท่นนางเอกพันล้านไปเลยทีเดียว 11มิวนิษฐาจิรยั่งยืนจากแฟนเดย์แฟนกันแค่วันเดียว2559ปังทั้งจอแก้วจอเงินจริงๆสำหรับสาวคนนี้เพราะภาพยนตร์รักนี้กวาดรายได้ทะลุ150ล้านบาททำให้คุณแม่ยังสาวเจ้าของรอยยิ้มหวานได้เป็นนางเอกร้อยล้าน12ยาย่าอุรัสยาสเปอร์บันจากนาคี2 2561และน้องพี่ที่รัก2561ทั้งสวยทั้งเก่งได้เป็นนางเอกร้อยล้านไปเลย2เรื่องสำหรับสาวอินเตอร์ยาย่าอุรัสยาโดยนาคี2กวาดรายได้ไปทั้งหมด 161.19 ล้านบาทและน้องพี่ที่รักทำรายได้ไปถึง 146.81 ล้านบาทจะทำอะไรก็ปังจริงๆสาวคนนี้13ใบเฟิร์นพิมชนกลือวิเศษไพบูลย์จากเฟรนด์โซนระวังสิ้นสุดทางเพื่อน2562เป็นทั้งนางเอกในภาพยนตร์และนางเอกในชีวิตจริงทำเอาแฟนๆสุดฟินกันใหญ่โดยภาพยนตร์โรแมนติกครบรถเรื่องนี้สามารถทำรายได้ทั่วประเทศสูงถึง220ล้านบาท14เบลล่าราณีแคมเปญจากอีเรียมซิ่ง2563เมื่อสาวเบลล่าราณีจัดเต็มความฮาแบบไม่ห่วงสวยจนได้รับคำชมมากมายจากแฟนๆและกวาดรายได้สุดปังในช่วงโควิดทั่วประเทศไปถึง200ล้านบาทปีทองของเธอจริงๆ15แพทณปอพาจากหลวงพี่แจ๊ส 4G 2559ไม่ว่าจะรับบทไหนก็เรียกเสียงฮาได้ทุกบทจริงๆสำหรับสาวแพทณปอพาโดยภาพยนตร์หลวงพี่แจ๊ส 4G ก็ทำรายได้ไปกว่า160ล้านบาท16ฝนสนันฉัดจากไบแมนสักกรินตูดหมึก2561เป็นหนังไทยที่มาแรงแซงทางโค้งทั้งตลกอารมณ์ดีแถมยังได้สาวเสียงหวานหน้าเด็กตลอดการอย่างฝนสนันฉัดมารับบทเป็นนางเอกกวาดรายได้ไปกว่า140ล้านบาท17ออกแบบชุติมนคายจากฉลาดเกมโกง2560หนึ่งในภาพยนตร์ไทยที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในประวัติศาสตร์กวาดเงินในไทยไปทั้งหมด186ล้านบาททะยานขึ้นอันดับ1 box office หลายประเทศแถบเอเชียโดยเฉพาะจีนที่ทำเงินมหาศาลกว่า 1.5 พันล้านบาทพร้อมสร้างสถิติใหม่กลายเป็นภาพยนตร์ไทยที่ทำรายได้ทั่วโลกสูงสุด18ทิงกี้สาวิกาจากหลวงพี่เท่ง 2548 ภาพยนตร์ตลกให้แง่คิดในตำนานสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้สามารถทำรายได้จากการฉายถึง 141.7 ล้านบาทนับว่าเป็นหนึ่งในภาพยนตร์ไทยที่ประสบความสำเร็จทางรายได้อย่างมาก19
ทรายเจริญปุระจากหนังเรื่องนางนาคปี2542เรื่องฝีไม้ลายมือไม่ต้องห่วงบอกเลยว่า101010สำหรับการแสดงของนักแสดงสาวทรายเจริญปุระโดยในครั้งนี้มาในภาพยนตร์สยองขวัญในตำนานซึ่งวันแรกของการเปิดฉายนางนาคภาพยนตร์ไทยทำรายได้ทะลุ150ล้านเรื่องแรกในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทย20ยดานริญญากุลมงคลเพชรจากร่างทรง2564ปังไม่ไหวขึ้นแท่นนางเอกร้อยล้านคนล่าสุดแจ้งเกิดจากภาพยนตร์สยองขวัญร่างทรงจนกวาดรายได้ไปสูงถึง 112.19 ล้านบาทในประเทศไทยและ250ล้านบาทในประเทศเกาหลีใต้